ะดีกว่าเดิมไหมนะครับถ้าวิดีโอของคุณสามารถใส่เอฟเฟกต์ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้คุณสามารถทำได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับทำยังไงไปดูกันครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆ เปิดหน้าจอมือถือขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆ เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็กดลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้เนี่ยนะครับเปิด YouTube ขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะเจอหน้าของ Green Screen ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับแล้วให้ทุกคนนะครับกดแชร์นะครับหลังจากที่กดแชร์แล้วนะครับเรากดคำว่าคัดลอกลิงก์เนี่ยนะครับเราคัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บนะครับเราปิดหน้านี้ไปนะครับแล้วเราก็เข้ามาที่เบราว์เซอร์ของคนนะครับหลังจากที่เข้ามาที่เบราว์เซอร์แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ YouTube to MP4 นะครับแล้วจะมาเจอลิงก์นี้นะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเสร็จปุ๊บก็เอาลิงก์ที่เมื่อสักครู่เราคัดลอกเนี่ยนะครับเอามาวางที่ตรงนี้นะครับเอาลิงก์วางไปนะครับแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็ทุกคนกดดาวน์โหลดแล้วจะอยู่ในโทรศัพท์เลยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาที่ KineMaster นะครับเปิด KineMaster ขึ้นมานะครับแล้วให้ทุกคนนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ Media ที่เราโหลดไฟล์ไว้เมื่อสักครู่นะครับของผมอยู่ในแฟ้มนี้นะครับเนี่ยนะครับ Import เข้ามานะครับเห็นไหมครับว่าไฟล์ถูก Import เข้ามาแล้วนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับนี่นะครับมันเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับเราก็ตัดเลยครับตัดเอาด้านหัวออกนะฮะปึ๊บแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับว่าไฟล์เนี่ยมันวิ่งไปถึงไหนนะครับเราเลื่อนดูนะครับถึงตรงนี้นะฮะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราตัดอีกรอบนึงครับตัดเอาท้ายทิ้งไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเรียบร้อยนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วให้เพื่อนๆนะครับกด export นะครับกดที่เมนูนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กด export นะครับexport ไฟล์ไปนะครับทีนี้ผมเองเนี่ยผม export ไปไว้แล้วนะครับผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะก็คือเรา export ไปแล้วนะครับผมจะลบไฟล์ทิ้งนะครับเพื่อนๆกด media นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับที่เพื่อนๆอัดวิดีโอเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือวิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับเดี๋ยวลองเปิดฟังนะครับจะดีกว่าเดิมไหมนะครับถ้าวิดีโอของคุณสามารถใส่เอฟเฟกต์ได้แบบนี้ประมาณนี้นะฮะทีนี้เราเข้าไปที่เลเยอร์นะครับเพื่อที่จะเรียกกรีนสกรีนที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าไปที่เลเยอร์แล้วก็กดมีเดียนะครับแล้วเราก็ไปเลือกกรีนสกรีนที่เราเอ็กซ์พอร์ตมานะครับซึ่งผมเอ็กซ์พอร์ตมาไว้ประมาณ4ไฟล์นะครับผมเลือกอันนี้มานะครับตอนนี้กรีนสกรีนของเรามาแล้วนะครับแต่ทีนี้จะเห็นไหมครับว่าพื้นสีเขียวมันบังหน้าเราหมดเลยนะครับเราเข้ามาที่เมนูโครมาคีนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเราเปิดโครมาคีครับหลังจากที่เราเปิดโครมาคีแล้วนะครับก็กดถูกไปทีนี้เราสามารถย่อขยายได้นะครับให้มันเต็มจอนะครับ
บนี้นะฮะพอเราขยายจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับแล้วก็กดถูกนะครับทีนี้เราเปิดดูนะครับเฟกได้แบบนี้จะเห็นได้ว่าเสียงกับเสียงดีดนิ้วกับตัวเอฟเฟกต์มันขึ้นมาไม่พร้อมกันนะครับเราก็เลื่อนไปให้มันตรงนะครับใส่เอฟเฟกต์ได้แบบนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้เสียงมันตรงแล้วนะครับได้แบบนี้ทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวเอฟเฟกต์ที่เราเอ็กซ์พอร์ตไว้แล้วนะครับผมจะไปเลือกเอฟเฟกต์มาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนว่าตรงนี้จบแค่ตรงไหนนะครับจบแค่ตรงนี้เราตัดเลยนะครับเราตัดตรงท้ายทิ้งนะครับแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกเอฟเฟกต์อีกตัวหนึ่งมานะครับแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราเข้าไปที่เลเยอร์นะครับแล้วเราก็ไปกดเอฟเฟกต์ที่เราเอ็กซ์พอร์ตไว้นะครับแล้วเราก็เข้ามาที่โครมาคีเหมือนเดิมนะครับเปิดปึ๊บกดถูกไปนะครับทีนี้จะเห็นนะครับว่าตัวเอฟเฟกต์มันไม่ตรงกับนิ้วเรานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแบบนี้เราก็ใช้วิธีครับเลื่อนมันมาครับเลื่อนมันมาให้ตรงกับนิ้วเรานะครับแล้วเราก็กดถูกไปนะครับทีนี้ลองเปิดดูแบบนี้มันมาช้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ไปก็จะออกมาเป็นเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ